วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องตามหาขุมสมบัติสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เป็นคำอุปมาของพระเยซูในพระธรรมพระกิตติคุณมัทธิวบทที่13นะครับวันนี้ก็จะมาศึกษากันต่อนะครับในคำอุปมาอีก3เรื่องด้วยกันที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขออนุญาตนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับจากพระกิตติคุณมัทธิวในบทที่13นะครับข้อที่44ถึงข้อ52ครับพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ44ถึงข้อ52มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอุปมา3เรื่องแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นทูตสวรรค์ทั้งหลายจะออกมาแยกพวกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฝันทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่ข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเพราะเหตุนี้พวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกมาจากคลังของตนจบพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ44ถึงข้อ52คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ก็ยังเป็นการที่พระเยซูสอนหรือเล่าคำอุปมาให้กับสาวกของพระองค์เท่านั้นในเวลาที่พวกเขาอยู่กันลำพังไม่มีประชาชนทั้งหลายอยู่ร่วมกันนะครับพระองค์ได้พูดถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนกับขุมทรัพย์นะครับเมื่อมีคนไปพบแล้วก็ได้ซ่อนเอาไว้อีกนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้พระเยซูกำลังหมายถึงมีคนหนึ่งคนใดที่เขาเข้าใจข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งนะครับนั่นก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนยิวหรือคนต่างชาติก็ตามทีนะครับคนเหล่านี้เขาต้อนรับพระคริสต์และก็ยินดีที่จะอุทิศถวายชีวิตของพวกเขาเพื่อพระคริสต์นะครับข่าวประเสริฐแห่งความรอดและอาณาจักรนั้นก็เป็นขุมทรัพย์อันมีค่ามหาศาลเมื่อคนใดคนหนึ่งมาถึงพระคริสต์และกลับใจเชื่ออย่างแท้จริงแล้วเขาก็จะเกิดความตื่นเต้น
มีความชื่นชมยินดีที่พร้อมจะอุทิศถวายทั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างของเขานั้นแด่พระเจ้านั่นเป็นความหมายในมุมที่พระคำของพระเจ้าและคำอุปมาสั้นๆ นี้ต้องการอยากจะสื่อออกมานะครับซึ่งสำหรับพวกยิวในขณะนั้นตามบริบทของพระคัมภีร์นะครับข่าวประเสริฐที่ถูกนำเสนอในตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้าที่ได้ทรงหยิบยื่นให้พวกเขาตั้งแต่เหตุการณ์ที่ตรึงกางเขนเป็นต้นมานะครับข่าวประเสริฐนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะข่าวประเสริฐแห่งความรอดโดยการฟื้นคืนพระชนจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับพระเยซูคริสต์ก็ยังได้พูดถึงคำอุปมาที่เหมือนกับพ่อค้ากำลังไปหาซื้อนะครับค้นหาไข่มุกอย่างดีนะครับเมื่อเขาพบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามีมูลค่ามากมายเขาก็รีบไปขายทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสารพัดเพื่อที่จะเอาเงินนั้นมาซื้อไข่มุกนั้นเพราะเขาพบของแท้ของจริงแล้วก็ของที่มีมูลค่าควรแก่การทุ่มสุดตัวของเขานะครับซึ่งใจความสำคัญของอุปมานี้ก็เกือบจะเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้นะครับคือเมื่อผู้ใดตระหนักอย่างท่องแท้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าสำหรับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อุทิศตัวจริงๆนะครับเขาก็จะยอมอุทิศถวายทุกสิ่งแด่พระคริสต์สำหรับพวกยิวในสมัยนั้นนะครับการที่ได้ทราบถึงความหวังของอาณาจักรที่จะมาถึงนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอัญมณีมีคุณค่าที่ประมาณค่าไม่ได้และสำหรับคนทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในยุคของคริสตจักรนั้นนะครับความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวข่าวประเสริฐแห่งความรอดนั้นก็กลายเป็นเพชรพลอยเพชรนิลจินดาที่สูงค่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพระเยซูได้พูดถึงเรื่องราวอาณาจักรของพระเยซูที่เหมือนกับคนที่เอาอวนไปลากปลามาจากทะเลแล้วก็เก็บปลาได้ทุกชนิดรวมกันมาแล้วก็มาคัดเอาเฉพาะปลาที่เขาต้องการหรือที่ดีนั้นไว้ที่เหลือก็โยนทิ้งไปนะครับนี่เป็นการที่พระเยซูได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงพันปีแรกในอาณาจักรนั้นคือจะมีคนทุกรูปแบบนะครับมาอยู่ร่วมกันในสถานที่นั้นและเรารู้นะครับว่าจะมีแค่คนที่รับการสร้างใหม่แล้วเท่านั้นที่จะได้โอกาสเข้าในอาณาจักรนั้นแต่ก็ยังจะมีคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นคนเหล่านี้จำเป็นจะต้องกลับใจรับเชื่อพระเยซูนะครับซึ่งหลายคนกลับใจรับเชื่อแต่บางคนก็อาจจะไม่กลับใจซึ่งในเวลายุคพันปีตอนนั้นจะมีการบังคับใช้ความชอบธรรมอย่างเข้มงวดนะครับจะเห็นได้ชัดว่าจะมีข้าวละมานที่เหลือรอดมาจนถึงยุคสุดท้ายในการเก็บเกี่ยวนั้นนะครับเหมือนในคำอุปมาที่เราศึกษาไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในวันนั้นพระเจ้าก็จะกระทําเช่นเดียวกันกับคนเกี่ยวคือจะทรงคัดแยกคนดีออกจากคนชั่วอันนี้จะเป็นวิธีการของพระเจ้าซึ่งเราไม่อาจจะยังรู้ได้ว่าพระองค์จะใช้วิธีการใดในการคัดแยกแบบนี้นะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นมุมมองของสงครามแห่งโกกและมาโกกตามที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ในข้อ7กับข้อ9นะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการอื่นใดก็สุดแล้วแต่นามพระทัยของพระเจ้าเราไม่อาจที่จะไปฟันธงชี้ได้เป๊ะแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้พระเยซูคริสต์ก็ยังได้พูดถึงเหตุการณ์ในวาระในการสิ้นยุคสิ้นสุดของโลกในเวลานั้นก็คือพวกทูตสวรรค์ก็จะออกมาทำหน้าที่แยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะมีการนำคนอธรรมคนชั่วนั้นไปทิ้งในเตาไฟที่ไฟลุกอยู่นะครับซึ่งที่นั่นพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกเพิ่มขึ้นมาว่าจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันก็คือจะมีแต่ความทุกข์ทรมานไร้ความสุขตลอดไปนะครับซึ่งก็คงจะคล้ายๆกับคำอุปมาในเรื่องของข้าวละมานและข้าวดีนะครับก็คือว่าจะโยน
ข้าวละหมานเกี่ยวข้าวละหมานแล้วก็รวมกันโยนเข้าในกองไฟที่ลุกโพลงซึ่งในการอธิบายความหมายของข้าวละหมานไม่ได้พูดถึงในเรื่องความทุกข์ยากว่าจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฝันนะครับแต่ในที่นี่ได้อธิบายชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นนะครับว่าที่นั่นไม่ใช่แค่ถูกไฟเผาลุกโพลงถูกไฟมอดไหม้เท่านั้นแต่ว่าจะมีแต่การความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากมารซาตานที่จะถูกโยนลงในบึงไฟนรกนั้นนะครับก็ยังอาจจะหมายถึงคนทุกคนที่เข้าร่วมการกบฏของซาตานนั้นจะต้องถูกโยนเข้าไปในกองไฟที่ลุกโผล่งนั้นร่วมกับหัวหน้าหรือนายของมันอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเอาไว้ชัดเจนว่าคนเหล่านั้นจะถูกโยนเข้าไปด้วยก็ตามแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าเมื่อหัวหน้าถูกจับโยนเนี่ยแล้วลูกน้องจะเหลืออะไรถูกต้องไหมครับนี่ก็คือเป็นภาพที่แสดงออกถึงความทุกข์หนักปัญหาหนักและการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงในช่วงเวลายุคพันปีในวาระสุดท้ายของการสิ้นโลกนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าพระเยซูจะถามสาวกนะครับหลังจากที่อธิบายแล้วว่าพวกท่านเข้าใจหรือเปล่าพวกเขาก็บอกว่าเข้าใจแล้วนะครับซึ่งก็น่าสงสารนะครับเข้าใจในมุมนี้ก็คือว่าพวกสาวกเนี่ยนะครับพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอาจจะพลาดโอกาสไม่เหมือนพวกเราพวกเราในยุคนี้เรามีพระคัมภีร์มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวประวัติศาสตร์หลายอย่างอ้างอิงหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานในการบันทึกต่างๆมากมายนะครับที่สามารถนำมาสนับสนุนทำให้เราเข้าใจได้อาจจะบอกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแต่นี่เพียงแค่เป็นความเห็นว่าสาวกน่าจะเข้าใจได้เหมือนกันแหละแต่อาจจะยากหน่อยนะครับนี่เป็นความเข้าใจในที่ผมกำลังมองว่าที่สาวกบอกว่าเข้าใจนั้นเราก็สรุปว่าเข้าใจแต่ว่าเราน่าจะเข้าใจง่ายกว่าในยุคนี้เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังครับและในข้อที่52นะครับที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่าพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องแผ่นดินสวรรค์และก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนนะครับอาจจะพอสรุปได้อย่างนี้นะครับในมุมนี้ว่าธรรมาจารย์ในที่นี้นะครับน่าจะเป็นธรรมาจารย์คนละกลุ่มกับพวกที่ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขข้อปลีกย่อยต่างๆของพระบัญญัติของพระเจ้านะครับซึ่งธรรมาจารย์ในที่นี้จากการศึกษาเราจะพบว่าเป็นสรรพนามเหมือนกับเราเรียกอาจารย์ศิษยาภิบาลหรือผู้นำศาสนาทั้งหลายนะครับว่าอาจารย์เหมือนกันหมดนะครับอาจจะเป็นคำนี้ก็ได้ที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับซึ่งพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าธรรมาจารย์เหล่านี้พวกเขาได้รับรู้หรือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรแห่งแผ่นดินสวรรค์แล้วนะครับซึ่งเรื่องอาณาจักรของพระเจ้านั้นพวกเขาคือพวกยิวทั้งหลายพวกธรรมาจารย์ที่พระเยซูคริสต์ได้ยกมาเนี่ยเขาได้ยินเรียนรู้มาเป็นร้อยๆปีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับของเก่าที่เขารับรู้แล้วแต่เขาไม่ได้เข้าใจนะครับในเวลานั้นและในขณะนี้พระเยซูคริสต์ก็นำเรื่องเดียวกันที่มาจากคลังเดียวกันมาเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่มาอธิบายมาบอกมาชี้แจงให้กับพวกเขามาสอนพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระเยซูได้สอนเรื่องใหม่นี้บนพื้นฐานความจริงจากเรื่องเก่าที่ความจริงมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่เข้ามาร่วมกันโดยพระเยซูคริสต์เองนั้นพระองค์ได้นำให้เกิดมิติใหม่ๆในมุมมองของเรื่องแผ่นดินสวรรค์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาในเรื่องใหม่นี้ที่ผสมกันที่รวมกันจากคลังเดียวกันนั้นมีทั้งของเก่าและของใหม่นำมารวมกันให้ดียิ่งขึ้นให้สำเร็จให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นและชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจะขออนุญาตนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับผู้เขียนท่านได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่า
คุณเคยยกอัญมณีหรือแก้วสักชิ้นหนึ่งขึ้นไปส่องที่แสงเพื่อจะส่องดูการหักเหการสะท้อนแสงในขณะที่คุณค่อยๆหมุนมันไปด้วยมือของคุณไหมครับหรือคุณอาจจะเคยตั้งใจดูเปลือกหอยหรือดูดอกไม้หรือใบไม้เพื่อจะได้สังเกตรูปร่างและสีของมันจากทุกๆด้านใช่ไหมครับซึ่งดูเหมือนว่าคำอุปมาสั้นๆหลายๆเรื่องที่พระเยซูสอนต่อเนื่องกันในตอนนี้นะครับกำลังทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับอาณาจักรของพระเจ้าคือทำหน้าที่ช่วยให้เราเข้าใจและได้เห็นคุณค่าในความงามที่แท้จริงของอาณาจักรนี้นะครับเมื่อเรามองดูในมุมที่ต่างกันในเรื่องที่ต่างกันนั่นเองคำอุปมาเรื่องก่อนหน้าก็จะมีเป้าหมายในการค่อยๆเปิดเผยให้เราได้เห็นอาณาจักรนี้นะครับและการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไปของบรรดาผู้ที่รับข่าวสารนั้นนะครับส่วนคำอุปมาสั้นๆที่เราได้อ่านวันนี้นะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ต้องการจะเน้นให้รู้เข้าใจในเรื่องคุณค่าที่หาที่เปรียบไม่ได้ของอาณาจักรของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงบรรยายถึงคนยากจนที่จะต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาจะมีเงินพอซื้อที่ดินทำกินพ่อค้าชาวประมงและเจ้าของบ้านที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าในการค้นหาและเขาได้รับอาณาจักรของพระเจ้าคือการที่เขาได้รับการยอมรับจากพระเยซูแล้วพระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นการกระทำให้พยคำพยากรณ์โบราณนั้นนะครับสำเร็จเป็นจริงได้คุณผู้ฟังครับหวังว่าน่าจะมีคำอุปมาสักตอนสองตอนสักเรื่องสองเรื่องที่พระเยซูได้สอนที่เราได้ศึกษาร่วมกันนี้จะเป็นคำอุปมาที่กินใจเราและก็สามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบ้างนะครับเราเคยมีความรู้สึกบ้างไหมครับว่าเราก็กำลังมองหาตามหาเสาะหาและขุดคุ้ยหาทรัพย์สมบัติอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทสุดชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราเดินตามพระเยซูแล้วเราได้พบกับความจริงทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังและเจิดจรัสในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้อย่างมากมายดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายที่จะทุ่มเทรักษาไข่มุกที่มีค่าหรือขุมทรัพย์ที่มีค่าที่เราได้รับนี้โดยพร้อมที่จะแลกกับชีวิตของเราแลกกับทุกสิ่งที่เรามีเพื่อที่จะให้ขุมทรัพย์นี้อยู่กับเราและเป็นพรสำหรับชีวิตของเราหรือเหมือนกับแลกเอาไข่มุกที่สูงค่านั้นมาเป็นสมบัติของเรานั่นคือความรู้ความเข้าใจที่เราได้รับในเรื่องแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับชนะ
เจ้าว่าเกียรติยศเดชพระเจ้า